ก็สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมจากในคลิปเนี่ยมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานยนต์ที่92ยูเครนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดการกับรถ BMP-2M ของรัสเซียนะครับผมจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเจ้าโดรนเนี่ยได้ติดตามเจ้ารถ BMP-2 คันดังกล่าวมาเรื่อยๆนะครับผมทางยูเครนเนี่ยมีโดรนมากกว่า1ตัวแน่นอนนะครับซึ่งเจ้ารถ BMP-2 คันดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นของกองพลที่200ของรัสเซียนะครับในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเจ้ารถ BMP ดังกล่าวนะครับมันก็กำลังยิงเข้าใส่เป้าหมายทางทหารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นทหารยูเครนนะครับผมแต่ทันใดนั้นนะครับมันก็ถูกเจ้ากระสุนแบบ122มม.เนี่ยโจมตีเข้าใส่ให้นะครับซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าพลขับเนี่ยได้เปิดฝาแล้วก็หนีไปแล้วนะครับเหลือแต่พลยิงนะครับผมจากนั้นเนี่ยทางยูเครนก็ได้ใช้โดรนนะครับหย่อนระเบิดใส่รถ BMP-2 คันดังกล่าวนะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีทหารรัสเซียเนี่ยยังอยู่ที่ป้อมปืนของรถเกาะคันดังกล่าวอยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามจะหนีออกจากรถเกาะคันดังกล่าวนะครับผมรถเกาะคันดังกล่าวเนี่ยมันก็ถูกระดมยิงจากอาวุธนานาชนิดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการรุมประชาทัณฑ์ของทหารยูเครนเลยนะครับแน่นอนนะครับเจ้ารถเกราะที่ดูแกร่งกล้าและกล้าหาญในตอนแรกเนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดเกิดการแตกนะครับกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาถนนในยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับผมซึ่งคลิปนี้แอดบอกตรงๆนะครับว่าเป็นคลิปที่มีความชัดเจนและคมชัดมากๆนะครับก็หวังว่าทหารยูเครนเนี่ยจะปล่อยคลิปชัดๆออกมาอย่างนี้ให้เราได้รับชมมันอีกนะครับผมสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ที่เพโทรพาฟลิฟกาแคว้นคาคีฟฝั่งตะวันออกของแม่น้ำออสคิวนะครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ